เช่นเคยกับช่องคนเมืองทอนนะครับก็คลิปนี้ผมนี่ก็เรียกได้ว่าห่างหายกันไปสักพักนึงเพราะว่าของเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วตอนเนี่ยมันมีของมาขายนะผมที่เชียงใหม่นะผมก็ทําการซื้อนะเป็นเลโก้บิ๊กคูนะครับก็ผมเคยรีวิวไปแล้วสําหรับเลโก้บิ๊กคูนะครับก็รีวิวไปทั้งหมดน่าจะประมาณ5ตัวใช่ไหมมีแบบมีรถขุดดินนะผมมีแบบตัวแบบคล้ายๆเหมือนฉลามนะผมแล้วก็อะไรครับมีแบบมังกรแล้วก็เป็นนักรบซามูไรแล้วก็เป็นนักรบที่แบบขี่นกนะผมรอบนี้ก็เป็นตัวนะผมรันนัมเบอร์เนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวรันนัมเบอร์ที่0011นะครับคือตัวที่11นะครับก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหมีขาวนะผมดูตัวที่เป็นเลโก้ขี่หมีนะผมหน้าตาก็จะดูแบบเหมือนเป็นแบบตัวทหารนะครับผมฮายูเซนนะครับผมสำหรับชื่อนะครับตัวนี้ครับมีชื่อว่าไอซ์ไซเบอร์แบร์นะครับคือหมีเหล็กน้ำแข็งนะครับผมหมีเหล็กน้ำแข็งแล้วกันนะแปลง่ายๆนะครับผมนี่ก็ด้านข้างก็ประมาณนี้โอ้ตัวหมีก็สามารถที่จะยืนได้นะยืนได้ก็โอ้โหเหมือนจะสูงเหมือนกันนะครับสำหรับตัวหมีอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมว่ามาดูครับว่าตัวหมีเนี่ยให้อะไรเราบ้างครับด้านบนนะครับหนึ่งจะเป็นปืนที่ผมสามารถที่จะขยับได้แล้วก็นี่ครับหมีนะผมสามารถที่จะยืนได้แบบนี้เลยแล้วก็อันที่ถัดมานี่ครับจะเป็นเหมือนกรงเล็บนะผมนี่มีทั้งซ้ายและขวานะครับถัดมาก็เป็นปากนะครับสามารถที่จะขยับได้อันนี้ก็เป็นเหมือนปืนนะผมอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะผมยังสามารถยิงได้ด้วยนะผมเดี๋ยวต้องมาลุยทีตอนประกอบนะครับผมถัดมานะครับนี่จะเป็นเหมือนที่เข้าไปนะครับผมตัวเลโก้นะครับผมสามารถเข้าไปบังคับได้อยู่ในหมีนะผมนี่ครับเท่เลยครับผมนี่ครับตัวหมีเป็นตัวที่11นะผมตัวที่9เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็12รีวิวไปแล้วนะผมแล้วก็มีอะไรอีกครับที่ได้รีวิวไปไม่มีแล้วก็ตัวเซตนะผมที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมจะบอกไปแล้วกันครับอันนี้จะเป็นกล่องแรกนะครับกล่องถัดไปเนี่ยที่ผมได้มานะครับจะมีตัวรถตัวนี้13 14 15นะครับแล้วก็16นะผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าการประกอบแต่ละตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะผมตัวถัดไปเนี่ยก็ตัวนี้เป็น11ใช่ไหมครับตัวถัดไปก็นี่เลยครับจะเป็น13นะเพราะว่า12เนี่ยผมทำการรีวิวไปแล้วนะเป็นตัวซามูไรครับผมตัว13จะเป็นรถนะครับผมลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้โอเคไว้ติดตามในคลิปถัดจากคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยเป็นเลโก้บิ๊กคูตัวหมีนะผมเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับแล้วมาไปประกอบพร้อมๆกันครับกล่องรอบนี้ต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับกล่องนี่ก็แกะออกมาหมดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมีทั้งหมด2พาร์ทนะครับจะมีพาร์ท2นะครับอันนี้จะเป็นพาร์ท1นะก็ให้ประกอบไปทีละพาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับผมเหมือนจะมีสติ๊กเกอร์มาให้เหมือนเดิมครับผมนี่เป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีเป็นนะผมสติ๊กเกอร์แบบนี้ครับผมก่อนที่จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับก็มันจะบอกนะผมส่วนที่1นะผมนี่จะเป็นในส่วนของตัวเลโก้นะครับกับลำตัวของหมีนะครับนะครับส่วนที่2ก็น่าจะเป็นขาหน้าและขาหลังนะครับผมก็ประมาณนี้เลยการประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะโอ้ดูหลังจากเราประกอบเสร็จใช่ไหมตัวหมีเนี่ยลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับรู้สึกตัวที่ผมเคยประกอบไป5ตัวที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรครับแต่ว่าตัวหมีผมเนี่ยสามารถจะยิงได้แบบนี้นะต้องมาลุ้นนะครับว่าจะยิงได้จริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็นี่ครับสามารถที่จะยืนแล้วก็โอเคครับผมเดี๋ยวมาประกอบนะผมเลโก้บิคุเนี่ยเหมือนจะเป็นลิขสิทธิ์เป็นของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แต่ว่าผลิตเนี่ยผลิตที่จีนนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับก็ดับแรกครับผมเราจะมาทำการผมแกะตัวนะครับเป็นชิ้นส่วนในแผงที่1นะครับ
เดี๋ยวทำการประกอบนะครับตัวเลโก้บิคุนะครับเป็นตัวหมีนะครับก็รหัส VW011นะครับผมก็ในเรื่องผมก็เห็นแบบด้านในเนี่ย
มีคนขับผมอยู่ทางด้านในนะผมการประกอบก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเหมือนจะประกอบยากกว่าตัวที่เคยประกอบมานะครับรู้สึกเหมือนตัวเลโก้นะครับจุดต่างๆเนี่ยเวลามันจะประกบกันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะผม5กล่องไม่เคยเจอปัญหานะแต่ว่ามากล่องเนี่ยเจอปัญหานะผมไม่รู้ว่าอีก4กล่องที่เหลือเนี่ยจะเจอปัญหาแบบเดียวกันหรือเปล่านะผมก็เดี๋ยวดูรายละเอียดตัวหมี่ก่อนแล้วกันนะผมจุดขยับนะผมจุดแรกนะครับเริ่มจากทางด้านบนนะครับจะมีส่วนของตัวหางนะผมเนี่ยที่เป็นเหมือนมิสไซล์นะผมสามารถที่จะขยับเนี่ยไปซ้ายไปขวาลงแล้วก็ขึ้นมาได้แบบนี้ครับผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวหัวของหมีนะครับก่อนนี่ครับขยับขึ้นเหยียบซ้ายขวาเหยียบหมุนแบบนี้ได้หมุนแบบนี้ได้ครับนี่แบบนี้ถัดมานะผมด้านบนก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดเพื่อเอาตัวเลโก้นะครับออกมานะครับผมถัดมาจุดขยับจะเป็นทางด้านขาด้านหลังนะครับต้องบอกว่าจุดขยับเนี่ยคนท่านที่จะทำมาดีเนี่ยมันจะทำเป็นเหมือนตัวจอยที่มันมีตัวล็อกนะผมฟังเสียงนะครับเนี่ยมันจะเป็นล็อกแบบเป็นขั้นผมทำให้เวลาเราจัดทางต่างๆนะครับตัวขาเนี่ยมันจะล็อกติดแน่นนะครับมันจะได้ไม่อ่อนไม่ขยับง่ายนะครับถัดมาก็นี่ครับเป็นตัวของเท้านะครับก็ขยับได้อิสระนะครับผมค่อนข้างจะอิสระเหมือนกันนะผมซ้ายและขวานะครับถัดมานะผมเท้าหน้านะครับก็ขยับได้เหมือนกันหมุนได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวมันจะเป็นจุดขยับ3ต่อนะผมหัวไหล่แขนแล้วก็เท้านะครับขยับได้เหมือนกันครับขึ้นลงแบบนี้แล้วก็ตัวเท้าหนุ่มมันจะมีเหมือนเป็นกรงเล็บมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ปืนนะผมที่มีมาให้บริเวณของหัวไหล่นะผมลองจะยิงให้ดูนะครับนี่ครับผมมันไม่ออกมานะครับก็ถือได้ว่าต้องบอกว่าใช้งานไม่ได้นะครับผมเอาไว้ตกแต่งสวยงามแล้วกันนะครับจุดถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวปากนะครับนี่สามารถที่จะอ้าปากได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัว Lego Bikku เป็นตัวหมีนะผมรหัส011นะครับก็เป็นรหัส11นะครับผมเดี๋ยวเราจะตัวหมีนะผมที่ได้บอกไปเนี่ยมันสามารถที่จะยืนได้นะผมก็นี่ผมทำการบิดขาลงไปนะครับแบบนี้เลยนี่เอาหัวมาด้านหน้านะครับผมแบมือมาให้เหมือนในรูปก็ได้นะครับผมนี่แบบนี้นี่ครับก็สามารถที่จะยืนได้นะผมตามรูปที่โปรโมทไว้แบบนี้เลยครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปนะครับสำหรับ Lego Bikku นะครับเป็นรหัส VW-011 นะเป็นชื่อว่า Ice Cyber Bear นะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้ใครมีคำถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะผมมันยังมีใครที่กำลังรอติดตามซีรีส์บิคุนะก็เห็นคอมเมนต์มาอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด5ตัวตัวนี้เป็นตัวที่6นะผมเหลืออีก4ตัวเดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันนะผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดซันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับไปเจอครับสวัสดีครับ